วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ Eskimo Terrace 3ของปี2022นะครับเป็นสี Superback นะครับขนาดตัวเต็นท์นะครับสำหรับ Eskimo อยู่ที่2เมตร10คูณ2เมตร10ในตัวเต็นท์นะฮะแล้วก็ยื่นออกมาด้านหน้าอีก1เมตร Terrace ยื่นออกมาอีกประมาณ 1.20 เมตรนะครับสำหรับวัสดุ Eskimo นะครับตัวผ้านะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลส่วนพื้นจะเป็น190กรัมนะครับเคลือบกันน้ำ2ด้านจะเป็นประตู2ประตู2หน้าต่างนะครับเข้าออกได้ทั้ง2ฝั่งเดี๋ยวไงผมจะพามาดูตัวเต็นท์ว่าเข้าออกยังไงนะครับมีออปชันอะไรบ้างอ่ะไปเชิญกันเลยครับครับผมสำหรับเต็นท์Eskimo Terrace 3นะครับก็จะมีเทเลสยื่นมาด้านหน้าประมาณเมตร20ถึงเมตร50ได้นะครับก็จะมีเสาเทเลสให้2ต้นอันนี้เราพามาดูรอบข้างก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างเราสามารถดึงถึงเชือกไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ม้วนเก็บเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเราก็จะเปลี่ยนตัวสีเสาเต็นท์นะครับไม่ใช่สีเหลืองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเสาเต็นท์ใหม่ส่วนด้านหลังนะครับด้านข้างก็จะมีหน้าต่างสองฝั่งนะครับด้านหลังจะเป็นผ้าคลุมเต็มเลยนะฮะ จะปูประตูสำหรับประตูก็จะเป็นตัวผ่ากลางนะครับสามารถเข้าออกได้ทั้งสองฝั่งนำปักสมอบกไว้นะฮะสำหรับประตูด้านหลังจะเป็นมุ้งครึ่งบนนะครับครึ่งล่างก็จะเป็นผ้าติงไม่ใช่ประตู2ชั้นนะครับ2ชั้นแต่ด้านหน้านะครับทีนี้เราก็จะพิมพ์ลายโลโก้สนามเดินป่านะครับมันก็จะเห็นเป็นเงาสะท้อนสวยงามเลยทีเดียวอีกฝั่งนึงก็ปิดไว้แบบนี้นะครับตรงนี้เป็นมุ้งครับสำหรับหน้าต่างฝั่งนี้เขาก็จะม้วนเก็บไว้ได้ตรงนี้จะเป็นมุ้งนะครับส่วนด้านในตัวเต็นท์ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นมุ้งเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกครับแนะนำทุกท่านนะครับควรปักสมอบกออกจากตัวเต็นท์นะครับมันจะมีตามจุดนะครับเพื่อป้องกันน้ำค้างหรืออะไรเงี้ยบอกถ้าฝนมามันก็จะตกไหลเร็วขึ้นนะครับสำหรับเวลาถ้าตรงนี้มันก็จะมีผ้ากาวชีทให้ผืนหนึ่งนะครับเป็นรูปเข้ารูปกับตัวด้านหน้านะครับตัวนี้เราไม่ได้กางสำหรับถ้าฝนตกตัวเปียกนะครับตัวสาดเข้าไปข้างในก็รูดซิปปิดมาถึงตรงนี้ได้นะครับกับแปะตะไคร่แปะตะไคร่นะครับแล้วก็ปรับเสาเต็นท์เสาเทเลสเอานะฮะเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูข้างในตรงนี้ก็จะม้วนเก็บได้นะครับที่บางข้างที่บางกันฝนด้านข้างม้วนเก็บเพื่อเปิดโล่งได้เลยนะครับก็จะมีช่องใส่สายไฟให้เหมือนเดิมนะฮะก็จะสกรีนโลโก้ให้นะครับสำหรับประตูด้านหน้านะครับก็จะเป็น2ชั้นนะครับเป็นผ้าด้านนอกนะครับแล้วก็เป็นมุ้งอยู่ด้านในครับ2ชั้นนะครับตัวด้านข้างข้างซ้ายขวาครับก็จะเป็นมุ้งครึ่งบนนะครับถึงช่วงนี้ส่วนตั้งข้างบนก็จะเป็นผ้าเต็มนะครับมีจุดแขนตะเกียงให้แล้วก็มีที่ใส่คงใส่ของให้นะฮะด้านข้างนะฮะสองจุดประตูฝั่งนู้นก็เปิดออกได้นะครับนอนได้ประมาณ3ท่าน3ถึง4นะครับ4ก็จะเบียดนิดนึงนะครับ3น่าจะพอดีนะครับเผื่อของสัมภาระไว้ได้คือไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเข้าออกลำบากแล้วก็เข้าออกอีกฝั่งนึงได้สำหรับตัว Eskimo Terrace 3นะครับของเราก็มีวางจำหน่ายทุกสาขาแล้วนะครับก็ดูกันนะครับทีนี้เราก็จะทำสีใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับสนามเดินป่ามีกาวชีทแถมให้นะครับเข้าเซตกันนะครับซูเปอร์แบล็กนะครับตัวนี้ก็ใส่รถคันนี้มาครับเต็นท์3หลังรถบรรทุกยังไงก็ขอฝากเต็นท์ Eskimo Terrace 3สีดำสีแบล็กนะฮะไปด้วยนะครับขอบคุณครับ